เดือดแบมแบมฟาดพวกอัปราคาบัตรทำเอาเสะเทือนทั้งทำลายงานนี้ไม่ทนแบมแบมเดือดฟาดพวกอัปราคาบัตรลั่นน่ารังเกียจ์สกปรกทำเอาเสะเทือนทั้งทำลายแบมแบมก็เรียกออกมาฟาดพวกอัปราคาบัตรลงบนทวิตเตอร์ส่วนตัวพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าบัตรอัพขอให้ทุกคนอย่าไปสนับสนุนเลยนะครับคนแบบนี้น่ารังเกียจสกปรกที่สุดเอาความพยายามของคนอื่นมาทำมาหากิน ต่อมาช่วงเช้าของวันที่10กันยายนทางต้นสังกัดของแบมแบมก็ได้ออกมาประกาศว่าบัตรคอนเสิร์ตจำนวนมากกว่า20,000ใบทั้งบัตรนั่งและบัตรยืนโซเอาอย่างรวดเร็วซึ่งสร้างสถิติใหม่ให้กับแบมแบมกลายเป็นศิลปินเกาหลีชายเดียวคนแรกที่สามารถจัดคอนเสิร์ตในสเตเดียมกลางแจ้งที่เมืองไทยได้สำเร็จส่วนด้านแบมแบมเองก็ได้ออกมาโพสต์ขอบคุณแฟนๆโดยระบุข้อความว่า The first of our city is Bangkok for area 52. My first concert and first stadium. Thank you to I Got Seven Thailand. ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับมีกำลังใจและมีแรงที่จะทำสิ่งที่ผมรักต่อไปผมจะมั่นใจมากขึ้นและทำทุกอย่างให้เพอร์เฟกที่สุดนะครับขอบคุณที่ทำให้ฝันของผู้ชายคนนี้เป็นจริงนะครับ